ดูนี่ค่ะมันเป็นเทปกาวอ่ะน่ารักมากเทปกาวมันเป็นแบบคริสต์มาสอะค่ะคริสต์มาสเดี๋ยวให้ดูตอนนี้ข้างนอกหิมะตกหนักมากค่ะไม่สามารถที่จะเดินออกไปข้างนอกได้ดูค่ะมันเป็นอย่างเงี้ยคริสต์มาสแล้วก็โอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวเอานี้ติดดีกว่าคริสต์มาสอุ้ยมันจะเยอะไปอ่ะเอาสีแดงธรรมดาติดดีกว่านี่มันก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะหลายคนอาจจะถามว่าเอ้าทำไมห่อของขวัญเป็นอย่างนี้บีได้อินสปิเรชันมาจากกระเช้าบ้านเรานั่นเองนะคะมันน่ารักนะเดี๋ยวดูค่ะเราก็จับรวมๆกันอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จับรวมกันเลยนี่ไงมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เทปกาวเลยค่ะปิดไปเลยเทปกาวปิดไปเลยนี่แล้วเย้ไม่เหมือนใครเก๋ไปอีกแบบปลาเราเสร็จแล้วทุกคนอันนี้2กิโล3ขีดนะคะตัวใหญ่มากดูค่ะพี่ติ๊กเอาเข้าตู้อบเนาะตู้อบเป็นแบบเสียบปลั๊กอะค่ะนู่นนู่นอยู่ข้างนอกอันนู่นเดี๋ยวเราจะมาแกะปลาก่อนนะคะแล้วดีจะแกะยังไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพวกก็นู้โอ้ตั้งแต่สิบยี่ห้าเราฮัสซ์หิวมากเลยทุกคนหิวเราก็จะปอกเปลือกปลานะคะฟิวฟิวน้อยโอ้สวยมากคนดูสวยมากเลยโอเคกินกินใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ขนมปังyhdellä kertaa. ดูค่ะทุกคนหิมะตกเยอะมากตอนนี้ดูข้างในกล้องอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเต็มค่ะเต็มนี่นะคะเยอะมากเลยบียืนอยู่แป๊บเดียวนี่ก็ขาวเลยนะเนี่ยดูนะคะเยอะมากเลยวันนี้ไม่ต้องทำความสะอาดตรงนี้เลยเพราะว่าทำไปก็ตุรหาก็คือไรประโยชน์อะดูค่ะตรงนู้นก็ขาวแล้วนะคะนู้นขาวหมดเลยเดี๋ยวบีไปยืนให้ดูแป๊บหนึ่งว่ามันจะตกเยอะขนาดไหนเข้าเสาหน้าโป้หรือเปล่าคนมันเริ่มจะมาแล้วเห็นไหมเยอะเต็มโอ้ยอันนี้เต็มๆเลยค่ะเข้าบ้านไปสาวหน้าละไม่ไหวแล้วอยากจะถ่ายให้ดูโอเคนะคะโอเคนะคะคืออะไรจ้าไปสาวหน้าเมาไม่ทันใจเธอดูโอ้หนาวมากเลยทุกคน
อันนี้คือธรรมเนียมของคนฟินนะคะถ้าสมมติว่าซาวน่าเสร็จเดี๋ยวมีคนถามมีหมวกด้วยเท่จังอันนี้คือธรรมเนียมของคนฟินนะคะหลังจากที่ซาวน่าเนาะในหน้าหนาวค่ะเขาก็จะถ้าไม่ไปกระโดดน้ำก็คือต้องมาเอาตัวเนี่ยค่ะไปหมุนไปกระโดดลงในกองหิมะเขาจะเรียกว่าลูมิฮังกินะคะเอาตัวไปแบบว่าหมุนแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปที่ซาวน่าอะไรเงี้ยไม่ไหวแล้วบีขาบีชา